สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับเกม Free Fire นะบอกเลยว่า Free Fire อัปเดตมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแมปใหม่โหมดใหม่เทศกาลซากุระตัวละครใหม่แฟชั่นใหม่ๆของใหม่เพียบเอาเป็นว่าเรามาไล่กันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างครับเริ่มกันที่ตัวละครนะครับผมตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือไอ้แม็กซิมนะครับพ่อหนุ่มตัวนี้ที่หน้าตาแอบเหมือน Quicksilver เนี่ยจะมีสกิลที่ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบในการใช้งานในการเล่นจริงๆนะฮะก็คือลดเวลาในการกินยาและการใช้เห็ดนะครับผมสามารถลดได้สูงสุดที่ 12% นะครับเลเวลสุดท้ายนะครับนี่คือหน้าตาของตัวละครนะครับและก็ยังมีแฟชั่นใหม่ๆจากเทศกาลซากุระด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปบอกไอ้ที่ว่าเทศกาลซากุระมันคืออะไรนะครับก็คือมันสามารถปลดล็อกชุดแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เซตของตัวละครชายนะครับคือเราสามารถใส่กับตัวละครชายตัวไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นตัวละครชายนะนี่เลยแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตสุดเท่นะฮะตัวนี้ด้วยนะครับผมหน้ากากผมถอดออกแล้วกันนะโชว์หน้าตัวละครสักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นของตัวละครชายนะครับแล้วก็ยังมีของตัวละครหญิงด้วยนะฮะเดี๋ยวผมปรับเป็นตัวละครมิชาก่อนเจมิชามิชาจะมีหน้ากากแบบนี้นะครับนี่ของตัวละครหญิงเลยนะมีแจ็คเก็ตเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีชุดของเขาเลยก็คือจะเป็นซากุระโปรยปลายนะครับนี่ใส่ครบเฟสแม่งโคตรเท่นะยากุซ่าญี่ปุ่นโอ้โคตรเฟี้ยวนี่ผมใส่แบบนี้นะครับตัวกางเกงก็ได้แบบจะมีเชือกผูกที่ขาแบบนี้นะสวยเก๋กันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นเครื่องตรวจจับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรนะฮะตรวจจับตำแหน่งระบบผู้เล่นบนเครื่องบินและเผยจุดบนแผนที่ให้ท่านขณะกำลังโดดร่มนะก็ไม่ใช่นะอันนี้ในส่วนของตัวละครนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีตัวที่เป็นแพทเทิร์นสวยๆนะครับนี่เป็นกรอบนะที่ได้จากตัวกิจกรรมของดอกซากุระด้วยนะครับกระเป๋าเป้นะนี่กระเป๋าเป้เลเวล1นี่เลเวล2เลเวล3คือเราใส่ไปเลยเนี่ยสกินมันเป็นสกินเป้นะครับคือถ้าเราเข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปไปตามกระเป๋าเป้ตัวนี้นะครับนี่อ้อโคตรเฟี้ยวแล้วก็จะมีกล่องอันนี้ฮะคือเวลาแบบตัวละครตัวอื่นตายนะครับมันจะดรอปมาเป็นรูปแบบของกล่องแบบนี้นะครับกล่องหน้าตาสวยๆเท่ๆแบบนี้นะนี่เราสามารถปรับสกินได้ก็มีสกินล่ม2อันนะครับที่ได้จากเทศกาลซากุระนะครับแอร์บอร์ด2อันแอร์บอร์ดมีเอฟเฟคด้วยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวรอบแรกผมเล่นเป็นแอร์บอร์ดตัวซากุระให้ดูแล้วกันนะว่าเอฟเฟคมันสวยขนาดไหนนะครับในส่วนของเทศกาลซากุระมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับมันก็คือตัวคล้ายๆกับแบทเทิลพาสนั่นแหละนะฮะสำหรับตัวกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีการเก็บดอกซากุระเพื่อมาปลดล็อกไอเทมต่างๆนะครับเก็บเป็นขั้นๆไปคือสมมุติว่าขั้นที่105เนี่ยเราเอามาปลดไอเจ้ากระเป๋าเป้ตรงนี้นะครับแต่เราไม่ต้องเก็บใหม่อีก110ดอกนะครับเราแค่เก็บเพิ่มอีก5ดอกเพื่อเป็น110ดอกนะครับเพื่อปลดล็อกอันนี้ต่อคือมันไม่ต้องเก็บใหม่คือเราปลดล็อกไปเรื่อยเมื่อเราเก็บถึงนะครับก็คือของรางวัลเนี่ยจะเป็นตามขั้นไปแบบนี้นะครับซึ่งมันแตกต่างกันยังไงระหว่างฟรีพาร์ทกับอีลิทพาร์ทจะต้องใช้เงินในเกมก็คือใช้เพชรเติมเข้าไป500เพชรนะครับเพื่อปลดล็อก Elite Pass ในขณะที่ฟรีพาร์ทเนี่ยทุกคนสามารถได้ของรางวัลจากฟรีพาร์ทก็จะมีตัวไอคอนนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนมีเงินมีกรอบอันนี้นะครับนี่สวยอยู่เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวเสื้อลิมิเต็ดนะครับนี่ลายซากุระของเทศกาลซากุระตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Elite Pass เนี่ยถ้ายอมเสีย500เพชรคุณผู้ชมได้แล้วบ้างคุณผู้ชมได้ผมไล่ไปตั้งแต่ต้นคลิปนะไม่ว่าจะเป็นสกินกระเป๋าสกินเสื้อตัวละครชายเสื้อแจ็คเก็ตตัวละครชายหญิงนะครับแล้วก็จะเป็นชุดเซตตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันสวยมากๆมันสามารถใส่ได้กับตัวละครทุกตัวที่เป็นตัวหญิงเลยนะครับนี่มีสกินล่มมีแจ็คเก็ตสเก็ตบอร์ดมีกระเป๋ามีกล่องโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรคุ้มในส่วนของดอกซากุระถ้าถามผมว่าเก็บยากไหมไม่ยากฮะเล่น10นาทีได้1ดอกเล่น20นาทีได้1ดอกเล่นแบบคือวันหนึ่งสามารถมาเก็บได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็มีขั้นสูงนะครับก็คือมันจะมีภารกิจที่ถ้าเราทำภารกิจไปแล้วเนี่ยมันได้ทีละ5ดอก5ดอกนะครับนี่คือถือว่าค่อนข้างเก็บง่ายมากๆนะครับนี่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวละครแม็กซิมดีกว่านะฮะนี่แล้วก็มีด่านใหม่ด้วยนะฮะด่านใหม่จะเป็นแดนชำระบาปนะครับปรับเป็นโหมดคู่นี่เชิญเข้ามาครับ
จัดไปกดเลยเปิบหุ้ยได้ห้องเลยหอศาสตร์นี่คุณผู้ชมดูตัวละครผมแม่งยืนเก๋ด้วยอยู่บนหัวเลยนี่อยู่บนหัวโคตรเท่โอ้โคตรยากุซ่าเอ๊บอกเลยไหนดูซิมีใครใส่เปล่าไม่มีโอ้โคตรเท่ไอ้ใส่อะไรเนี่ยเพื่อนเสื้อสีดำเสื้อแรงมันเติมแค่180บาทเองนะ500เพชรอ่ะใช่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะมันปลดทุกอย่างทุกอย่างเลยนะเว้ยคุ้มไอ้เติมเปล่าเดี๋ยวกูมาช่วยเล่นเติมมึงอ่ะจะต้องเป็นคนเติมให้กูแล้วเดี๋ยวกูต้องโอนไปเอ้ยอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันติดบัตรเครดิตอะไรก็ไม่รู้อ๋อแค่แต่Elite Pass คุ้มมากเอาเป็นว่าผมแนะนำถ้าคุณผู้ชมชอบเกมฟรีไฟร์จริงๆเท่าไหร่180บาทใช่ป่ะ180บาทเท่านั้นนะคะเราสามารถมานั่งเก็บไว้หูดูชุดแต่ละชุดแบบต้องอธิบายก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราจ่ายแบบ180บาทเราได้ทุกอย่างนะเว้ยไม่ใช่คือเราจ่าย180บาทเพื่อปลดล็อก Elite Pass แล้วเรามาเก็บดอกซากุระแล้วปลดล็อกของที่อยู่ข้างในคือมันเก็บง่ายเฮ้ยไอ้บ้านกูว่าคนลงเยอะไม่เอาอ่ะไม่เอาเดี๋ยวลองติ๊กว่าแนวอยู่เนี่ยอุ้ยเยอะแน่นอนนี่คุณผู้ชมด่านใหม่ครับผมคุณผู้ชมอาจจะแบบกดแมปนี้แล้วแบบเฮ้ยงงเฮ้ยมันอะไรวะทำไมมีเส้นเหลืองๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปบอกข้างในว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้อะไรดีวะไหนดีวะตรงนี้มั้ยเออมาร์คเหลืองก็เวิร์คอยู่แต่กูจะไปรอดเปล่าวะได้อยู่โอ้ยคนลงไปเพียบเลยเออต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าของรางวัลที่อยู่ในกิจกรรมซากุระเนี่ยสวยโคตรสวยมากๆสวยชิบหายสวยไม่มียาบันยังไหนลอนไปเลยคุณผู้ชมดูครับสเก็ตบอร์ดของผมฮะโอ้โหโอ้คนไปเต็มเลยคนไปเต็มเลยไอ้บอกเห็นเอฟเฟกต์กูปะไม่เห็นเห็นป่ะไม่เห็นเห็นไกลๆมันจะเป็นสีชมพูวิ่งวิ่งวิ่งออกมาโคตรเฟี้ยวมีคนไปนะไอสัตว์คนเต็มเลยเพื่อนโอ้โหนี่ไงเอามือใส่ร่มสีชมพูใครๆก็เห็นน่ะสุดเลยตามหลังอ่ะล่อนกลับไปที่เดิมป่ะล่อนกลับไปดูรุ่นไหมตรงนี้เยอะเกินวะไออุ้ยเยอะว่ะล่อนเอาไงเดี๋ยวเก็บปืนสู้เก็บปืนสู้ก่อนให้เราให้เขาดูสเก็ตบอร์ดด้วยรอบหน้าเราค่อยมาเอาแชมป์อุ้ยเจ็บตัวหลังเจ็บมากตัวหลังเจ็บมากอยู่ไหนวะตัวหลังล้มแล้วเหรอตัวผู้ชายนะตัวผู้ชายเออล้มอุ้ยมันใช้พกตายหนึ่งตีตายหนึ่งตีมันอยู่ขวามือล่าสุดเดี๋ยวเก็บกระสุนกันกระสุนเฮดเจระวังแถวนั้นอ่ะยังไม่ได้ยินเสียงเลยวะได้ยินเสียงจากไหนเพื่อนเดี๋ยวบ้านหลังนี้ป่าววะค่อยๆนะเย็นๆนะบ้านหลังนี้เข้าได้ไหมเอ๊ะเขาไม่ได้ชาร์จบ้านแบบนี้น่าจะเงียบก่อนเงียบก่อนไม่เห็นว่ะไม่รู้ว่ะจะชาร์จขึ้นบ้านนี้เหรอไม่มีบ้านนี้ขึ้นไม่ได้นี่ว่ะเฮ้ยเจอแล้วหน้าทิศหกสิบกำลังเก็บของอยู่นอกบ้านเหรอนอกบ้านไกลไหมนู้นฝั่งนู้นโดนไปเยอะมากโอ้ยด้านบนก็มีอีกอะอย่าเพิ่งบวกนะโอ้ยจะล้มมันหรือมึงมันโดนไปเยอะมากไอ้ด้านบนหัวเรามีอีกตีนึงเออแล้วมันอยู่ไหนมันวิ่งขึ้นไปแล้วเหรอใช่มันหนีขึ้นไปเลยนะเออมันหนีขึ้นไปเลยเชี่ยมันโดนหนักมากก็บอกแล้วก็84กับ40กว่าเก็บของอุ้ยของโคตรเยอะเพื่อนเยอะสัตว์อ่ะโอ้แถวนี้ของอย่างเยอะระวังนะมันจะแคมบ้านเชื่อกูเหอะแคมบ้านแน่นอนมีหมวก2อยู่ตรงร้านนี้นะเชี่ย
ไม่ไว้ใจเลยวะไม่ไว้ใจแถวนี้มากๆเราเก็บแล้วเราไปกันเถอะเพื่อนได้เดี๋ยวดิไปเถอะไปเถอะไปเถอะแถวนี้ไม่โอเคครับโอ้โหของเยอะแท้ยังไม่ไปอีกฟึบหมวก3จะให้ทิ้งไว้ได้ยังไงแล้วโอ้ยมีของแต่งนี่ไงคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าไอ้เส้นสลิงนี่ไว้ทำอะไรบอกเลยว่าโหแม่งโคตรฟรีบไปนะเดี๋ยวมันลงมาเร็วๆปึ๊บฟิวเหมือนจะใช้งานได้ทีละ2คนน่ะเหรออืมอ้าวก็มันไม่2เส้นป้ามันไปกับเนี่ยเวลาไปมันใช้เส้นเดียวกันไอ้บื้อแต่ว่าเออว่ะเวลากลับมันเป็นอีกเส้นนึงเฮ็ดกินๆๆๆ3หน่อด้วยเร็ว99หน่อโหยเหี้ยตรงนี้มีเห็ดอันนึงเฮ้ยนู่นๆมีคน345 345 345อย่าเปรี้ยวเห็นป่ะ345 345เห็นละแม่งจับกันด้วยว่ะไปไหนต่อล่ะเพื่อนเดินดิอุ้ยก็เราข้ามาจุดบวกอะพี่ไม้อุ้ยบ้านนั้นก็มีเหี้ยโคตรเยอะโอ้ my god โอ้ my god กระเป๋า2ครับผมกระเป๋ายามานี่มานี่ตามมาตามมาเล่นขอบดีกว่ามาอยู่ขอบดีกว่ามาตัวนี้มีกระเป๋า2อยู่มีแล้วโหกูเห็นยาตรงนั้นแล้วกูอยากได้จริงๆเลยมาเคลียร์บ้านตรงนี้ดีกว่ามีเห็ดด้วยสุดยอดลืมไปเลยว่าเขากระโดดเข้าบ้านได้เอ้ยเขาอัปเดตมาตั้งนานแล้วเพื่อนกระโดดเราลืมไงฟ้าโอ้โหของเยอะจริงแมปนี้ของเยอะมากเลยนะแนะนำให้มาเล่นให้ความรู้สึกว่าแบบแมปนี้มันดูเหมือนจะแคบนะแต่ของมันเยอะมากมันเยอะจนให้ความรู้สึกว่ามันฟาร์มง่ายมันเก็บง่ายไปหมดเลยอะแอร์ดรอปป่ะมีอุ้ยแอร์ดรอปตกข้างหลังบ้านตรงนี้ว่ะไกลอยู่ปึ๊บอ๋อน่ากระโดดตรงนี้เจออะไรเพื่อนนี่แบบมันฟาร์มง่ายมากอ่ะจริงของเยอะของเยอะมากใช่กระโดดตรงนู้นไปตรงนี้เอาสไนออกดีกว่าไม่อยากเล่นสไนเลยโคตรเสี่ยงปั๊บโอเคเดี๋ยวเก็บปืน AI อีกสักกระบอกหนึ่งมันแลจะดูมั่นคงกว่านะครับนี่โอเคกระสุนโคตรเยอะทิ้งพบกันดีกว่ากระสุน HG ทิ้งไป Extended Mag โอ้โหสุดยอดนี่กริปก็มาของแต่งครบๆแต่งล้นๆไปโหลดวงกำลังบีบไอ้สัตว์เห็นตรงแถวไอ้นี่ไหมแถวแอร์ดรอปอ่ะเยื้องขึ้นไปหน่อยอ่ะมันจะมีคนอยู่บนบ้านจำได้เลยปล่อยมันมัสเตอร์2กระสุนอีกแล้วออกมาเช็คหลังบ้านกันเดี๋ยวมีตัววิ่งเลาะน้ำขึ้นน้ำมาดูที่ okay. บ้านนี้มันขึ้นไปถึงไหนอุ้ยมี3ชั้นแน่3ชั้นเลยเหรออู้สูงโคตรทีแรกคิดว่า2ก็เลยไม่ได้ขึ้นมาไฟล์มันอัปเดตแบบเยอะมากคุณผู้ชมคือแมปนี้คือแมปใหม่ทั้งแมปเลยนะครับพวกเราเล่นก็เลยจะดูงงๆกันนิดนึงแนะนำนะให้มาลงเมืองนี้นะบ้านนึงนี่สามารถอยู่ได้เลยคือทุกบ้านอ่ะไม่ใช่แค่เมืองเนี้ยคือรู้สึกว่าแมปเนี้ยทั้งแมปเลยอ่ะของฟาร์มง่ายมากเฮ้ยกูเจอคนแล้วไอ้60บนเขาบนยอดเขาอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวซับไม่ทันออกก่อน
เมื่อออกไปทำไมเนี่ยรู้ไหมบนบ้านนี่โหทุกมุมหันมามองดิอยู่บนบ้านก็ได้นี่โอ้ยตกใจระวังระเบิดระวังระเบิดตกใจกระดิบ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 โอเคตด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 ซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนในสัตว์ทหารลาบนี่กระดิบกระดิบโดนยิงหัวแบะเฉพาะน่ะโอ้ยเห็นยาไหมโคตรอยากไปเก็บเลยยาคือมีสี่อันแล้วอะใช้ได้พออยู่แล้วแหละบวกสองรอบรอบละอันสองอันเฮียเขาทาง30มีคนนะก่อนหน้านี้แคมป์ไว้ก่อนแคมป์ไว้ก่อนวงกำลังบีบแล้วเดี๋ยวเราต้องรู้แล้วเราต้องไปไหนเดี๋ยวกูต้องลงไอ้เหี้ยจะบอกว่าตอนนี้เหลือเยอะมากเล่นแบบเฟซๆแบบแอบไปเลยคือตอนนี้เหลือเยอะมากคือมาดูทางนี้มาเปิดมุมดูก่อนมันอยู่ตามตึกจริงเหมือนเราอ่ะแอร์ดรอปบินอีกแล้วมันจะทิ้งแอร์ดรอปอีกแล้วคือแมปมันยังกว้างอยู่เว้ยวงนี้แหละที่เราจะต้องตัดสินว่าวงมันจะอืดเอ้ยได้ครอบอยู่เอาขอบเล่นขอบไปเลยก็ได้ไอเห็นทางกูป่ะทางกูเดี๋ยวมันน่าจะมีตัวหนึ่งกระดึบมาเอาออกมาทำไมล่ะเดี๋ยวช่วยไม่ทันโดนไม่ได้อยู่แถวนี้คิดเสียงแวบๆเฮ้ยไอ้กดแมปดูได้นะดูโดนอะกด M ค้างเอาไว้อะเห็นปะมันได้ยินเสียงเหมือนแมงปอบินอะไรเงี้ยมันจะเห็นโดนอยู่อะกดเนี่ยเป็นเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนกดแมปดูกดแมปดูถ้าโดนมันขยับเราน่าจะเห็นตำแหน่งประตูเออเออเห็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนขยับแต่บางยังไม่ขยับเลยขยับแล้วขยับแล้วเนี่ยเนี่ยดูที่แถบนู้นมีคนไหมไม่มีเลยอ่ะไอ้เฮียจะบอกเราอยู่ในเมืองทางนี้หมดเลยใช่กูว่าเฮียก็เฮียกูเห็นประมาณสองตี้อ่ะสองตี้และที่เห็นนะโอ้โหเฮียตัวเป็นเร่งเลยอยู่ทางนี้หมดนี่เฮียตัวเป็นเร่งเลยโดนมึงบกกลับมาตรงนี้เฉียงตรงนี้หน่อยนะเนี่ยหรือว่ามันอยู่ไกลเกินเรามองไม่เห็นระยะโดนเห็นข้างในคนข้างในหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ผู้เล่นทั้งหมดที่เหลืออาจจะอยู่ในเมืองที่ผมกำลังอยู่โซนนี้ใช่ว้าวเรียกได้ว่าว้าว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 โอเคพยายามมองแคมป์สปิ้งไปก่อนนะฮะเดี๋ยวกูเอาฟันในมากระบอกดีวะไหนๆก็ส่องไกลอยู่แล้วมีคูณเปล่ามีคูณอะไรฟันในค่ะรู้สึกว่ามันไม่ต้องแต่งคูณมั้งไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งมีกระสุน10นัดว่ะอุ้ยยาไม่เก็บใช่ไหมเก็บนะเอาเลยเพื่อนยามีแค่3,000ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเขาสังหารกันแต่เราไม่ได้ยินเสียงปืนแสดงว่าน่าจะไกลกับโซนนี้พอสมควรมีไหมมีใครวิ่งมาไหมมองไม่เห็นแหละดูโล่งและปลอดภัยมากในตอนนี้เฮ้ยวงบีบไวมากปั๊บเดี๋ยวเราจะรู้แล้วครับว่าจะต้อง move out หรือว่ายังอยู่ข้างในในขณะที่ผมเห็นเห็ดอยู่ตรงนู้นไกลๆเห็ดแดงใหญ่ซะด้วยไอ้มีเลือดเท่าไหร่มีเลือดอยู่ได้กินเห็ดบ้างยังยังยังซะด้วยไม่เอาอ่ะไอ้แฮะไปกินเห็ดให้ตายแน่ๆเลยวงรอวงรอวงบีบได้ยินเสียงคนบ้างปะ
กูได้ยินเสียงมึงเนี่ยขยับไปขยับมาเช็คเช็คเช็คอยากอยู่นิ่งๆอยู่เฮ้ยมาแล้ววงมาแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอคนแล้วตำแหน่งตำแหน่งขอทิศรถไปแล้วโอเคเอ็นโอ้โหเพื่อนมึงจำรถไม่ได้อะวงใหม่โคตรเหี้ยเลยเพื่อนข้ามฝั่งไม่ได้มันน่าจะจบฝั่งนี้ไปครับไอสัตว์ดูว่าฝั่งนี้แหละวิ่งล้อขอบเลยมาตามกูมาลังไปโอ้ยอุ้ยฝั่งนู้นไม่น่ามีใครล่อกระเช้ามาทางนี้แล้วหรือมั้งคิดว่ากระเช้าน่าจะปลอดภัยริมทะเลริมหาดเนี่ยปลอดภัยบนบ้านเนี่ยไม่แน่เลยเราไม่มีลูกซองชาร์จด้วยวิ่งวิ่งเรียบเลยดีกว่าวิ่งนี้วิ่งนี้วิ่งลงมาเลยเฮ้ยเห็ดพี่บายคุมหน่อยไหนวิ่งเข้าทางบ้านอีกไอ้สัตว์เห็ดดูไม่เห็นปุ๊บไปลงมาข้างล่างเลยวิ่งมาถ้าไม่มีรางรถไฟว่ะไม่เห็นคนรางรถไฟด้วยเฮ้ยโดนเชี่ยแล้วยิงเลยสัตว์เฮ้ยบนอันนั้นอะเห็นไหมมันวิ่งอยู่อะเห็นไหมบนสะพานอะไม่เห็นหรอบนสะพานเลยเว้ยมันวิ่งบนเห็นได้แล้วกูเพิ่งเข้าระยะเหี้ยแล้วโดนมึงยิงโดนก่อนยังไม่เห็นโดนเลยอ่ะคือเห็นตำแหน่งโดนแต่มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วไม่เห็นโดนน่ะเออโดนแต่งแล้วมันโดนยิงมีคนยิงมันยิงไอ้ตัวบนสะพานยิงมันยิงแฝกกูแล้ววิ่งขึ้นดีกว่าวิ่งเข้าดีกว่าโอ้ยอ่ะ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 ยิงกูว่ะโอ้ยอ่ะเพิ่ม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 ขอยานี้แล้วกันไปดักยิงแม่งก่อนดีกว่าโอ้ยวงบีบแล้ววะไม่ทันต้องปั๊มยาแล้วต้องไปเลยวะหุยแม่งขับรถเด็กฉลาดมีรถด้วยเหรอเออมันขับรถรีบเฮ้ยข้างหน้าเลยไอเฮ้ยข้างหน้ากูอ่ะไอ้ได้เย็นใจเย็นเย็นเพื่อนกูยิงอยู่ตายเข้าบ้านเนี่ยมีที่ให้เข้าไปแอบไหมมันล้มหนึ่งข้างขวาเก็บของอยู่ข้างขวาเก็บของชาร์จแล้วชาร์จโอ้โอ้โต3 โม3จะเอาอะไรไปสู้โอ้โหโอเคคุณผู้ชมมาได้แค่นี้นะฮะเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์ช่องเพื่อรับชมคลิปวิดีโอต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับไบรท์ตายเถอะเพื่อน